ว่าแล้วอย่างนี้นะท่านก็ผมก็จะพูดว่าลำดับต่อไปขอเชิญท่านได้รับชมรับฟังครับผมขึ้นเลยท่านฉันครับอยู่ที่วัดนาใหญ่ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบความเข้มแข็งนะครับโครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับซึ่งวันนี้มาประเมินที่บ้านชุมชนคุณธรรมวัดนาใหญ่ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับก่อนเข้านะครับประเมินก็จะมีการคัดกรองจากอสม.ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็มีท้องที่ท้องถิ่นนะครับผู้นำชุมชนนะครับฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ท่านนายกถิ่นจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้ตัวแทนฝ่ายปกครองก็มีท่านประวุโสปลัดอำเภอสูงเนินนะครับในการต้อนรับคณะประเมินนะครับความเข้มแข็งของชุมชนคนธรรมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นทองหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขครับที่วัดนาใหญ่ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับครับคณะกรรมการของจังหวัดนครราชสีมาครับคณะกรรมการเดินทางมาถึงบริเวณงานแล้วขอเสียงต้อนรับครับท่านมาถึงแล้วขณะนี้ไปที่โต๊ะกลางเป็นผลท่านคณะกรรมการทั้งหมด8ท่านมาถึงแล้วนะ8ท่านนะครับเรียกว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านจริงๆนะครับเป็นหมู่บ้านที่5ในการประเมินมีท่านประเยี่ยมชมโต๊ะกลางเป็นผลงานเป็นชิ้นงานของหมู่6เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งนี่แหละเอกสารการนั้นประกอบไปด้วย15ชิ้นด้วยกันนะฮะมีแต่บันทึกการประชุมมีคำสั่งมีท่านดูเองคณะประเมินของจังหวัดนครราชสีมานะครับโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งนะครับโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอยู่เย็นเป็นสุขนะครับประเมินชุมชนคุณธรรมวัดนาใหญ่ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็เยี่ยมชมนิทรรศการนะครับที่จัดแสดงของตำบลนากลางก็มีท่านผู้นำท้องถิ่นนะครับนำคณะกรรมการเยี่ยมชมครับตั้งแต่อากาศก็ดีแต่ความรู้สึกของพวกเราท่านตกหลุมกันได้ไหมท่านจากจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านกำนันดีปอโสของอำเภอสูงเนินนะครับตอนนี้ต้อนรับท่านสู่อำเภอสูงเนินครับท่านกำลังเดินเยี่ยมชมพวกเราอยู่ไปถึงที่โต๊ะผลิตผลผลิตภัณฑ์ของหมู่6นะครับอันประกอบไว้ด้วยท่านกลุ่มสามารถชีพนะฮะได้ทำน้ำพริกทำเปทำอะไรทำอะไรเยอะแยะไปหมดผมพยายามไม่ถูกแล้วล่ะมันเยอะมากบางส่วนอยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับบางส่วนนั่นท่านกำลังชมอยู่เดี๋ยวเราจะมีของฝากให้ท่านด้วยทุกอย่างที่ท่านเห็นจะเป็นของฝากครับจะเขียนวันที่18เนี่ยครับมีการส่งเสริมอาชีพแล้วก็จะมีน้ำพริกที่ท่านเห็นจะเป็นของที่ผลิตเองทำเองจำหน่ายกันเองเป็นการเพิ่มรายได้ของประชากรนะเดี๋ยวจะมีการรายงานท่านจากโต๊ะนั้นก็จะไปถึงโต๊ะผลิตผลของทีมงานนะเป็นเรียกว่าโคกหนองนาเลยนะเป็นผลิตผลครับแล้วเราจะสรุปเรื่องผลิตภัณฑ์ของบ้านเราเป็นขนมครกกินสดๆที่เลยมีกล้วยผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สาขาชุมชนตำบลนากลางครับที่นำแสดงให้กับคณะประเมินนะครับความเข้มแข็งโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับชุมชนโบราณกรรมบ้านนาใหญ่ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการมองมาเลยคณะกรรมการหลวงพ่อบอกให้ผมพูดอย่างนี้ว่ารับรองเป็นเรื่องจริงเพราะเราอยู่กันมาที่นี่หลายปีขณะนี้ไปถึงกอดของยาเสพติด
เรียกว่าอาสาท่านสั่งกำลังการมาเปลี่ยนภาพบรรยากาศนะครับดีๆนะครับของอำเภอสูงเนินอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เข้าโครงการนะครับการเดินทางไปทางทองตำบลเราไม่มีเป็นสุขนะครับป้องกันปราบปรามต้อนรับคณะกรรมการนะครับเพื่อแผนที่แผ่นดินประเมินนะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่เคยมีไปถึงเลยมีแดงมีเหลืองมีขาวตอนนี้เขียวหมดขณะนี้ท่านนายพลเดินนะครับมาให้กำลังใจพวกเราขายขนมครกที่ดีเด้อชิมได้เดี๋ยวเลยนะครับเดี๋ยวท่านผู้จะได้แนะนำเป็นทางการทั้งหมดครับตอนนี้ท่านไปทุนมาชื่นใจนะครับนายอำเภอสุนันท์นะครับก็เดินทางมาต้อนรับคณะกรรมการประเมินนะครับฤดูกาลป้องกันโควิดนิวนอร์มอลเราจะสวมแมสก์ทุกคนกำนันสันตินะครับกำนันตำบลนาการนะครับท่านนายกกินเติมสุนันท์นะครับผู้นำชุมชนทุกภาคส่วนเลยนะครับนอกนั้นใส่ทุกคนแม้แต่หมู่บ้านเข้มแข็งจริงๆนะครับท้องที่ท้องถิ่นของตำบลนาการแล้วก็อำเภอสุนันท์นะครับพร้อมเพียงกันนะครับโยกเป็นเวลากินแน่นอนด้วยให้คณะกรรมการได้กินด้วยไหนตรวจสอบการประเมินนะครับที่ขณะนี้ท่านไปถึงบอร์ดวรรณยานะครับเป็นโครงการเรียกว่าทุกรางวัลเข้มแข็งนะครับกรณีโครงการแผ่นดินทำแผ่นทองหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขของจริงนะครับที่นี่ครับท่านประสบผลสำเร็จอะไรบ้างแล้วก็ทุกปีช่วงที่มีการประกวดมีการประเมินเนี่ยมีทั้งหมดจนท่านเห็นความพร้อมที่นี่แล้วท่านจะรู้สึกว่าจริงจริงแต่แกเลี้ยวซ้ายเข้ามาในประตูวัดแล้วก็ร่มรื่นท่านกำนันตีนะครับท่านนายกถิ่นนะครับก็อภิบาลนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ท่านใหญ่ของเขตการปกครองของตำบลนาการครับให้ไรทุกอย่างนะครับอันนี้ขนมครกนะครับร้อนๆแล้วนะครับจากตำบลนาการนะครับต้อนรับคณะประเมินนะครับชิมได้เลยครับชิมได้เลยครับร้อนๆนะครับคนนี้นะชิมได้เลยนะครับอะไรนะครับเป็นขนมครกซึ่งเราเคยแจกที่แจกงานมีการประกวดการประเมินและต้องมาทำนั่นหรอครับครับยินดีต้อนรับท่านจ่าจังหวัดนะครับกับสุนันท์บ้านเราอีกครั้งนะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการครับท่านก็เคยอยู่สุนันท์เรานะครับก็เป็นปรัชญาโสนะครับแต่ก่อนจะย้ายไปปากช่องนะครับมีความร้อนเราจะรวมงานทุกงานเป็นงานเดียวกันสุนันท์บ้านฉันนะครับนะครับก็อยู่กับกิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็ความร่วมมือร่วมแรงนะครับของชาวตำบลนาการชาวสุนันท์นะครับเพื่อต้อนรับคณะประเมินนะครับความเข้มแข็งองค์การแผ่นดินทำแผ่นดินทองนะครับบ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับการให้ใช้สถานที่4กิจกรรมร่วมงานชาปนกิจจากโรงเรียนกำลังดูโรงเรียนอันนี้เป็นวอนของแท้ครับวัดบ้านโรงเรียนนะครับเป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะครับจากแอดมินมาสัมผัสนะครับ6โมงเช้านะครับพระเดชคุณท่านพระครูอุดมบุญเขตก็จะเทศนะครับแล้วก็ต่อด้วยผู้ใหญ่กำนันนะครับมาพบปะประชาชนมีการร่วมไม้ร่วมมือกับหมู่บ้านวัดโรงเรียนเป็นชุมชนตัวอย่างชุมชนคุณธรรมของแท้นะครับของอำเภอสุนันท์นะครับจริงๆจริงๆ24ชั่วโมงทีเดียวช่วงโควิดนี่หนักเดี๋ยวนี้ก็ยังหนักนะยังหนักมาคัดกรองให้ในวันนี้มาดูแลมาจัดการให้ทุกส่วนที่ว่าการจัดปีที่แล้วนี่รัฐบาลให้700บาทที่คุณเตียนจะได้แค่นี้เองกับปีนี้ได้เยอะอยู่ดีกว่าปกติจะน้ำก็ไม่ปีแล้วที่คุณเตียนบอร์ดสุดท้ายเป็นบอร์ดขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งวันนี้นั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกถิ่นเหนือสุนเนือในการต้อนรับแล้วมาดูแลที่นี่เป็นประจำท่านประหลัดสามีสิริเลิศนะครับประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเดี๋ยวคณะกรรมการจะได้ประจำที่ท
ที่เราจัดเตรียมรับรองให้นะครับอยากให้ท่านพักผ่อนสักนิดหลังจากเดินชมก็เหนื่อยจะได้สื่อนี่ท่านประธานจะมากับหลวงพ่อพระครูดมเจ้าคณะตำบลนากลางเจ้าวัดวัดนาใหญ่ซึ่งท่านที่วัดนี้จัดฝังลูกนิมิตไปแล้วปีที่แล้วสองปีที่แล้วยิ่งใหญ่มากงบประมาณที่ได้จริงๆแล้ว19ล้านนะแล้วก็สร้างมหาเจดีย์ต่อและกำลังจะดำเนินการในปีหน้าต้นปีนะจะโลภะ5รอบพระเดชคุณท่านพระครูดมบุญยเขตท่านพระบรรณาการเจ้าวัดวราใหญ่ท่านไพฑูรย์มหาชื่นใจนายกสุนทรท่านรักชาติกิริวัฒนศักดิ์ท่านนายกอินเตอร์สุนเนอร์นะครับท่านกำนันสันตินะครับราชการปลัดอุตสาหกรรมสุนเนอร์ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นอำเภอสุนเนอร์นะครับให้การต้อนรับคณะประเมินความเข้มแข็งชุมชนโครงการแผ่นดินทองแผ่นทองหมู่บ้านเยือกเย็นเป็นสุขวัดนาใหญ่ตำบลนากลางชุมชนคุณธรรมที่เข้มแข็งที่สุดของอำเภอสุนเนอร์นะครับแม้ภาชนะที่ใส่ก็คือท่านประธานในวันนี้นะครับท่านราชการนายทวีสินเสนาจากจังหวัดนครราชสีมาท่านประธานคณะกรรมการได้เกียรติทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาโดยการกดสวิตช์ไฟฟ้ากับดีเจครับด้านหน้าเลยนะครับท่านประธานทีมงานทุกท่านนะครับที่มาตั้งแต่เช้าวันนี้เนี่ย
ผมมีความกังวลนิดเดียวเพราะว่าเนื้อหาที่บ้านที่ทำไว้เนี่ยผลงานร่องรอยเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากแต่ผมบอกผู้ใหญ่บ้านกับคณะกรรมการบ้านว่าเราจะทำยังไงให้นำเสนอข้อมูลให้เข้าในสโคปของหมู่บ้านหนึ่งครับมีขอให้ก็มีเวลาให้ทางคณะกรรมการไปดูร่องรอยก็คือทำกันจริงๆบ้านนี้นะครับผมนี่แหละกับคณะกรรมการแล้วก็ถือโอกาสได้ต้อนรับคณะกรรมการแล้วอยากให้คณะกรรมการได้ทักถามรายละเอียดนะครับแล้วมีเวลาเราจะพาไปดูร่องรอยในการทำงานในเรื่องของหมู่บ้านเต็มทางมุมมองโดยการนำของหลวงพ่อพระครูนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับบ้านนี้เป็นทางเต็มมุมมองของจริงนะครับก็ขออนุญาตกราบต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านครับขอบคุณครับอาภิชื่อท่านนายกที่เติบสุดหนึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตากล่าวต้อนรับในนามของตำบลกับอุชินครับชนแข็งนะครับชุมชนคุณธรรมวัดนาใหญ่วันนี้จะแสดงศักยภาพนะครับการเป็นชุมชนคุณธรรมระดับหนึ่งของอำเภอสูงเนินนะครับให้คณะประเมินความเข้มแข็งของการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองทีมงานนะครับหัวหน้าทีมคุณสุกัญญาเลิศเมืองครับทางด้านซ้ายมือคุณสนอยโปรดสูงเนินคุณกราบจบสูงเนินคุณพระเสงี่ยมเนยสูงเนินขออนุญาตที่ทำการนะเพราะท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องศาสนามากเลยคุณบำเพ็ญพจน์สูงเนินคุณวารีเขียวพิจิตรคุณนิตยาดวงแต่ภูคุณกองแก้วเหนื่อยสูงเหนินและคุณรำไพลาบสูงเหนินท่านครับเชิญชมและฟังบทความค
ครับการแสดงธรรมสัมปัญญะซึ่งเป็นกิจกรรมจัดเป็นประจำทุกกิจกรรมทางศาสนาบรรยากาศที่นี่ท่านถ่ายทอดออกมาเป็น
เชิญท่านท่านยังเชิญครับทีมงานก้าวหน้าไม่ใช่ว่าชุดนี้ชุดเดียวนะจะมีอีกหลายชุดตามเหตุการณ์สถานการณ์ของงานนี่คือหัวหน้าทีมหัวหน้าชุดในการฝึกซ้อมทุกครั้งซึ่งสี่ท่านเนี่ยระบบกล่าวไปเชิญครับกำลังตระบนการนะครับคุณสันตินะครับการรายงานคณะประเมินนะครับหมู่บ้านเข้มแข็งโครงการแผ่นดินคุณแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอยู่เย็นเป็นสุขของจังหวัดนครราชสีมาครับสมัยรัชกาลนะครับรายงานที่วัดนายใหญ่ตระบนการประชุมงานจังหวัดนครราชสีมาครับเรียนประธานกรรมการและคณะกรรมการผู้ประเมินหมู่บ้านเข้มแข็งหมู่บ้านมีความเป็นยินดีครับกับผมนายสันติสุขสิริวัฒน์กำนันตำบลนาการครับอย่ามาเสนอข้อมูลประวัติความเป็นมาของตำบลนาการประวัติหมู่บ้านตำบลนาการเดิมตั้งอยู่ที่โบสถ์เก่าผู้นำก่อตั้งหมู่บ้านชื่อนายมาในนาขออภัยครับในนาเป็นผู้มีรูปร่างสูงใหญ่หลังจากตั้งหมู่บ้านแล้วน้ำที่นำมาบริโภคในหมู่บ้านมาจากหนองท่าเรือปัจจุบันคือสระวัดบ้านนายใหญ่นะครับเมื่อก่อตั้งหมู่บ้านแล้วจึงสร้างวัดและอุโบสถขึ้นบริเวณข้างทางที่โบสถ์เก่าระหว่างทางบ้านนาการมานาใหญ่ครับเมื่อตั้งหมู่บ้านแล้วเห็นว่าหมู่บ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำชาวบ้านจึงแยกย้ายกันมาอยู่ใกล้แหล่งรายงานข้อมูลบ้านนายพัฒนาหมู่ให้ท่านทราบพิเศษครับกราบนมัสการพระครูลงพงษ์เยเจ้าอาวาสวัดนายใหญ่เจ้าคณะตำบลนากลางเรียนประธานเรียนท่านประธานกรรมการและคณะกรรมการผู้มาประเมินหมู่บ้านเข้มแข็งแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอยู่เย็นข้าพเจ้านางสุภามีสาสูงเนินผู้ใหญ่บ้านนายใหญ่พัฒนาหมู่ที่6ตำบลนาบางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการต้อนรับทุกท่านในวันนี้ลำดับต่อไปข้าพเจ้าจะขอแนะนำคณะกรรมการหมู่บ้านด้านต่างๆตามรายงานดังต่อไปนี้ด้านอำนวยการนางสุภานีสาสูงเนินด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านนางสาวนัทกิจกัญญาสูงเนินด้านส่งเสริมเศรษฐกิจนายสัมฤทธิ์สามสูงเนินI'm not afraid.
เดี๋ยวไปได้ครับข้าพเจ้าการนะครับท่านพระครูปรุงประเทศเดียนะครับเจ้าคณะตำบลนาจาเจ้าวัดเจ้าวัดบ้านนายใหญ่แล้วก็กราบเรียนท่านพระครูมหาชื่นใจท่านนายเบอร์สูงเนินนะครับท่านรัชชาติริวัฒนศักดิ์นะครับท่านสอสอของเราท่านแต่สูงเนินนะครับท่านนายกถิ่นเป็นเงินนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจานะครับท่านทำงานนะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับของอำเภอสูงเนินที่มาร่วมในวันนี้นะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับของตำบลนาจานะครับการที่มาร่วมเนี่ยพี่น้องชาวบ้านนายใหญ่พัฒนานะครับหมู่ที่6ตำบลนาจานะครับแล้วก็พี่น้องชาวอำเภอสูงเนินที่มาร่วมกันครับสำหรับวันนี้นะครับที่ทางคณะกรรมการนะครับประเมินหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหรือหมู่บ้านดูใหญ่ประจำปี2565มาในวันนี้ก็สืบเนื่องจากโครงการปกครองนะครับได้จัดทำโครงการนะครับหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหรือหมู่บ้านดูใหญ่ประจำปี2565ขึ้นมาโดยให้จังหวัด76จังหวัดนะได้พิจารณานะครับคัดเลือกหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะครับซึ่งหลักเกณฑ์นะครับแนวทางการดำเนินการนั้นก็มาจากนะครับการคัดเลือกโดยทางจังหวัดแจ้งให้ท่านนายอำเภอนะครับทุกอำเภอนะครับประเมินรับคัดเลือกหมู่บ้านมาตั้งแต่ระดับตำบลมาถึงอำเภอนะครับแล้วก็จังหวัดนะครับแล้วระดับจังหวัดก็จะไปมีการประกวดนะครับประเมินหมู่บ้านเป็นตัวแทนระดับเขตแล้วก็ไประดับภาคนะครับสูงสุดคือระดับภาคนะครับทีนี้ในวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับก็เพื่อสร้างความกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเจ้าที่ผู้บริหารงานในระดับตำบลกับพี่น้องประชาชนนะครับให้มีความกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาตินะครับแล้วก็เป็นชื่อเสียงนะครับความภาคภูมิใจของหมู่บ้านนะครับที่มีผลงานนะครับแล้วก็มีสิ่งดีๆให้ออกสู่สายตาชาวโลกนะครับเพื่อประเทศไทยนะครับคือเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่เราแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านหลายหมู่บ้านนะครับ 80,000 กว่าหมู่บ้านของประเทศไทยนะครับสำหรับจังหวัดนครราชสีมาเรานะครับก็ 3,743 หมู่บ้านนะครับถ้าเราเป็นหนึ่งนะครับในของจังหวัดนครราชสีมาก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับมัน 3,700 หมู่บ้านนะครับของโคราชเรานะครับการดำเนินการนะครับตอนนี้ขั้นตอนก็อยู่ถึงระดับจังหวัดนะครับสำหรับระดับจังหวัดนั้นกรมการปกครองนะครับก็แจ้งนะครับรางวัลมาโดยแบ่งกลุ่มจังหวัดนะครับถ้าจังหวัดไหนมีอำเภอไม่เกิน15อำเภอก็จะมีรางวัลอยู่3รางวัลนะครับก็คือรางวัลชนะเลิศนะครับระดับจังหวัดแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศระดับ1 1หมู่บ้านรองชนะเลิศระดับ2 1หมู่บ้านนะครับสำหรับจังหวัดไหนที่มีจำนวนอำเภอมากกว่า15อำเภอตั้งแต่16อำเภอขึ้นไปก็จะมี6รางวัลนะมีรางวัลชนะเลิศ2หมู่บ้านนะ2รางวัลรางวัลรองชนะเลิศระดับ1 2หมู่บ้านชนะ2รางวัลรางวัลรองชนะเลิศระดับ2ก็2รางวัลก็เป็น6หมู่บ้านนะสำหรับจังหวัดนครราชสีมาเรามีกี่อำเภอ32เกิน16อยู่แล้วนะก็มี6รางวัลนะครับซึ่งท่านสสชาติรู้จักดีผมก็ทำงานร่วมกับท่านในช่วงที่ผ่านมาแล้วตั้งอำเภอใหม่อีก2อำเภออำเภอเขาคุณหลวงอำเภอโพธิ์โดนนะก็นะครับต้องขอกราบขอบคุณท่านอย่างสูงนะครับที่ท่านในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะครับต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานะครับในการตั้งอำเภอใหม่นะครับครับทีนี้นะครับรางวัลนะครับของผู้ได้เท่านั้นปรากฏว่าเมื่อจังหวัดแจ้งอำเภอแล้วอำเภอ32อำเภอส่งเข้าประเมินในระดับจังหวัดนะครับเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดมีอยู่6อำเภอนะครับ
พราะฉะนั้นก็งานดีบ้านเราก็ได้รางวัลอยู่แล้วแน่นอนนะจะเป็นชนะเลิศหรือรองชนะเลิศระดับหนึ่งหรือรองชนะเลิศระดับสองนะครับก็ต้องดูที่ผลงานนะครับแล้วก็กรรมการก็จะประเมินให้ครบนะครับถึงจะทราบนะครับว่าหมู่บ้านไหนจะเป็นตัวแทนของจังหวัดนะครับสำหรับระดับจังหวัดนั้นนะครับทางกรมการปกครองก็มีรางวัลนะครับก็จะเป็นรางวัลระดับจังหวัดชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด10,000 บาทพร้อมรับโอกาสเกียรติคุณของพระกระทรวงมหาดไทยนะครับเงินนั้นก็ไม่มากนะครับแต่ว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของหมู่บ้านนะครับแล้วก็ชื่อเสียงของหมู่บ้านก็กรมการปกครองนะครับก็จะทำคลิปทำอะไรนะครับประกาศไปทั่วประเทศทั่วโลกนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัล7,000 บาทพร้อมร่วมกับเกียรติคุณของประหลัดกระทรวงมหาดไทยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจะได้รับเงินรางวัล5,000 บาทพร้อมร่วมกับเกียรติคุณของประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับการมอบรางวัลนะครับก็จะมอบในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจำเดือนมีนาคมของสันนิษฐานว่ามีการก่อตั้งหมู่บ้านมาตั้งแต่พ.ศ. 2273เดิมทีเรียกหมู่บ้านว่าบ้านนาเก่ามีหนองน้ำขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านใช้ในการทำผู้บริโภคเรียกว่าสักท่าเรือปัจจุบันอยู่ในบริเวณวัดนาใหญ่Thank you.